กราบท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะกราบครูรู้ค่ะเจริญธรรมสำเนียกดีพี่น้องทุกท่านค่ะนิตยาคาโดนาอายุ40ปีจากออสเตรเลียค่ะได้เข้ามาเป็นคู่ควบคุ้นสวนป่านาบุญ6ต่างประเทศค่ะวันนี้จะมาขอส่งการบ้านตอนแรกก็นึกจะส่งการบ้านอีกข้ออะไรเนาะก็เลยพอดีมีผัสสะขึ้นมาเมื่อประมาณ15นาทีที่แล้วได้เพิ่มการตั้งศีลขึ้นมาเพิ่มข้อหนึ่งคือจะไม่เอาดีจากลูกชายนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ก็มีเรื่องอยู่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะเป็นประมาณว่าตัวเองน่ะเป็นค่อนข้างที่เป๊ะเวอร์เป็นคุณแม่ที่เป๊ะเวอร์คืออยากให้เขาต้องกินโคโลฟิลก่อนแล้วก็ค่อยเป็นอะไรต่อๆไปแต่ว่าเขาวันนี้น่ะเขาไม่กินแต่เขาตั้งศีลกับแม่ไว้ว่าเขาจะดื่มน้ำโคโลฟิลให้แม่จะออกกำลังให้ออกกำลังกายทุกวันพอตอนที่เห็นลูกไม่ดื่มน้ำโคโลฟิลใจเรากระทบแล้วรู้สึกไม่พอใจแล้วเราก็ได้เดินหนีไม่ได้พูดอะไรแต่ตอนนั้นอ่ะที่เห็นคือมันมองเห็นตัวเองตอนเด็กเนี่ยพ่อบอกให้กินข้าวเพราะเป็นคนไม่ชอบกินข้าวแล้วก็เป็นคนป่วยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเขาก็แค่สิบขวบเราก็เหมือนกันเนี่ยพ่อหวังดีอยากให้เรากินเนี่ยจะได้แข็งแรงเนี่ยลูกก็เหมือนกันนั่นแหละก็วางใจไม่เป็นไรหรอกเขาจะกินอะไรก็ช่างขอให้ได้กินไม่ต้องน้ำโคโลฟิลก่อนก็ได้จะเป็นเบรกฟาสต์ที่เขากินก็ได้ดีกว่าลูกไม่กินอะไรพอคิดได้แค่นั้นแหละค่ะมันก็เลยวางใจแล้วก็เดินมาหาเขาแล้วก็เลยลองมาถามเขาว่าแม่ถามหน่อยว่าเวลาแม่บอกให้หนูกินเนี่ยหนูรู้สึกยังไงเขาบอกว่าขอบคุณนะแม่ที่ถามฉันคิดว่าทำไมฉันจะต้องกินน้ำโคโลฟิลอันเนี้ยก่อนอาหารทุกวันเลยวันเนี้ยฉันไม่อยากกินนะแม่เขาก็พูดแบบนี้แต่ว่าที่ฉันกินน่ะเพราะว่าฉันไม่อยากให้ยูโกรธฉันแต่ถ้าถามฉันจริงๆอ่ะฉันขอบคุณนะแม่คือฉันไม่ต้องกินก็ได้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเราเป็นแม่ที่แบบว่าอุ้ยชั่วร้ายกันเนี่ยก็เลยคิดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขำเขาทีนี้ก็เลยถามเขาอีกว่าแล้วที่แม่เรียนแบบเนี้ยหนูชอบไหมครับถ้าตอบตรงๆก็ชอบนะครับแม่แต่ว่าใช้เวลากับฉันบ้างได้ไหมก็เลยตัดรอบตัดสูงก็เลยพาเขาไปเดินค่ะถ้างั้นเราไปเดินกันดีกว่าสัก10นาทีแล้วเขาก็เลยบอกว่าแม่แค่นี้แหละเนาะมันร้อนแล้วก็โควิดแล้วแม่ก็จะได้กลับเข้ามาในซูมแล้วส่งการบ้านโอ้กลับเป็นขอบคุณเขาเข้าใจเราโอ้ขอบคุณมากครับ ก็เลยว่าอันนี้แหละเนาะสภาวะสดๆเนี่ยก็เลยดูโอ้ยังไม่มีคนส่งการบ้านเยอะแม่ขอยกมือแล้วก็ส่งการบ้านดีกว่าขอแค่สภาวะประมาณนี้ค่ะคุณรู้ขอบคุณค่ะเป็นคู่แม่ลูกที่น่าเอ็นดูนะคะเป็นถือว่าปีมิตรดีนะคะมีมิตรดีอนิตยามีมิตรดีอยู่ที่บ้านจริงๆคิดว่าลูกของอนิตยาเนี่ยจะสามารถเข้าใจได้ถ้าแม่บอกเหตุผลการดื่มน้ำสมุนไพรที่เย็นก่อนน่ะได้บอกเหตุผลกับเขาไหมคะว่าประโยชน์มันมีอย่างไรเขาทราบประโยชน์ค่ะได้บอกค่ะแล้วที่หนูเข้ามาบอกว่าอย่างไรคะบอกว่ายังไงคะบอกว่าไอ้ที่หนูบอกเขาที่ว่าต้องดื่มน้ำหรือน้ำเปล่าหรือน้ำโคโลฟิลก่อนเนี่ยก็เพราะว่ามันของเหลวเนี่ยค่ะมันจะย่อยง่ายกว่าอันนี้ที่หนูบอกนะคะแล้วก็ค่อยไปกินของที่หยาบขึ้นอันนี้คือที่หนูบอกให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าอยู่ไปกินไอ้ซีเรียลหรือว่าโทสต์อ่ะหรือขนมปังที่อยู่จะกินเนี่ยแล้วอยู่มากินน้ำก่อนอ่ะระบบย่อยอ่ะแล้วยูก็จะปวดท้องเขาจะบ่นกับแม่ว่าเขาปวดท้องหนูก็เลยบอกว่าเราลองเปลี่ยนระบบการกินดูไหมเหมือนที่แม่กินเมื่อก่อนแม่ก็กินแบบนี้แหละแล้วแม่ก็ป่วยแล้วเวลายูปวดท้องน่ะเพราะว่ายูกินแบบนี้อันนี้ที่แม่เรียนเขาก็เลยเข้าไปใน Google นะคะคือเขาจะไม่เป็นเด็กที่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วน้ำโคโลฟิลมันจะดียังไงน่ะแม่นั่นน่ะสิช่วยแม่หน่อยว่ามันดียังไงเขาจะเข้าไปดูใน Googleเสิร์ชดูแล้วเขาก็เชื่ออ๋อแม่มันดีนะแต่เขาบอกว่าไอ้แต่ฉันไม่ชอบกิน
กินของใบอะค่ะคือหนูปั่นน้ำผักบุ้งแล้วก็ปั่นใบผักบุ้งอะค่ะแล้วก็สเปนิชอะค่ะแล้วหนูก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมแม่จะลดไอ้ที่ว่ามันเข้มไปเนาะของหนูก็ใส่นิดเดียวแล้วก็ใส่น้ำเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะชอบแล้วก็ให้เขากะประมาณเองว่าอยู่จะชอบประมาณไหน อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอโต๊ดเดินกลับมานะคะคุณลุไอ้น้ำโคลอฟิลอะค่ะเพราะนี่มันก็จะบ่ายแล้วนะคะเราไม่ต้องบอกเลยค่ะแม่ฉันดื่มให้แล้วนะเพราะว่ามันจะรันแล้วแล้วก็บอกโอ้โหเวลาที่เราเฉยๆแล้วเขาจะทำให้ค่ะไม่เลยที่อยู่แบบว่าอย่างเงี้ยฉันก็ทำนะแม่เพราะฉันรู้แล้วว่ามันดีนะเออแล้วฉันก็ไม่ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะพอเราไม่ยึดอะค่ะคุณลูกมันก็เหมือนกับเออเนาะเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขามากเพราะเขาก็รู้ประโยชน์อยู่เขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างถ้ามีเหตุผลเขาจะฟังค่ะค่ะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะแล้วคำหนึ่งที่บอกว่าที่ลูกกินตอนแรกอ่ะที่บอกว่ากินเพราะไม่ให้ยูโกรธคือเขายังเห็นพลังจะเอาดีจากเราจะเอาดีจากเขาใช่ไหมคะโดยเราเนี่ยก็เลยทำให้เขาก็แคร์แม่ไงเขาก็จะดูแลจิตใจแม่แต่ตอนนี้พอได้เปิดใจคุยกันแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็วางใจเราด้วยนะคะเรื่องดีๆตามมานี่ก็เป็นทุกข์หายฉับพลันอีกเรื่องนึงนะคะก็คือทุกข์ของลูกก็หายด้วยเพราะว่าได้คุยกันทุกข์ของแม่ก็หายด้วยเพราะว่าแม่ไม่ได้มีจิตจะเอาดีจากลูกแล้วแต่แม่ก็สบายใจแล้วเอาลูกจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆตามมานี่เป็นเหตุการณ์ดีๆของครอบครัวที่นำมาแบ่งปันกับเราในวันนี้นะคะค่ะยินดีกับลูกที่มีคุณแม่คุณแม่ที่เข้าใจเขาค่ะขอโอกาสขอคำถามอีกเรื่องนึงที่หนูยังเหมือนกับไม่กระจ่างกับตัวเองเหมือนมันขุ่นอยู่อะค่ะเรื่องยังคิดว่าตัวเองเลิกเนื้อสัตว์อะค่ะแล้วทีนี้มันมากับลูกชายเนี่ยคือหนูวางใจแบบนี้คือไม่ชี้นำอย่างว่าเขาจะกินออมเล็ตเหมือนไข่ต้องทำไข่คือเราก็จะให้เขาสั่งเราถึงทำแล้วตอนที่เราทำเนี่ยเราก็วางใจเออลูกเขายังไม่เข้าใจเนาะขนาดเรายัง40ปีอะเราเพิ่งเข้าใจแต่มันจะมีเหมือนกับว่าตอนที่เราไปทำอาหารเนี่ยค่ะใจเราอะยังเหมือนกับมันจะเป็นชิงชังหรือเปล่าคะคือเราว่าเราล้างแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบอะค่ะคุณลูกขอคำแนะนำด้วยค่ะเราจะยังจะคือใจเราเรียงจะเอาดีจากเขาเรายังจะอยากให้เขากินที่เราต้องการอยู่ไหมคะก็มีใช่ไหมอารมณ์เป็นเพราะว่าต้องได้แจงอารมณ์ของเราว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปทำอาหารที่มีการเบียดเบียนอย่างนั้นหรือเปล่าคะจิตเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะค่ะค่ะมีค่ะค่ะคิดแล้วว่าเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวตรงนี้มันก็ยังทุกข์ใจอยู่นะเพราะว่าแลกเปลี่ยนแต่การที่เราก็มีโอกาสของการที่ไปซื้ออาหารที่มีเนื้อสัตว์หรือประกอบอาหารที่มีเนื้อสัตว์ให้ผู้ที่รับประทานอยู่นะคะสภาวะจิตของเราจะยินดีที่ให้คนอยู่ตามฐานะของแต่ละท่านแล้วเราก็ยินดีที่เราได้ทำหน้าที่ของเราที่เกี่ยวกับท่านนั้นนะคะเราก็ทำไปตามหน้าที่เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้มีจิตว่าจะเอาว่าให้ท่านทำตามเรามันก็จะไม่ได้ทุกข์ใจแล้วเราก็ถือว่ามันเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นอีกวิธีนึงนะแต่นี่ก็เราได้มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ยอมกับถ้ามีวิบากที่ต้องรับเราก็ยอมกับวิบากนั้นเพราะว่ามันเหตุปัจจัยก็คือเมื่อเราดีกว่านี้ไม่ได้เราก็ยินดีเท่านี้นะคะเมื่อเราจะทำดีกว่านี้ไม่ได้เราก็ยินดีเท่านี้แล้วเราไม่ได้มีทุกข์ใจกับเรื่องนี้มันก็จะไม่ได้มีเหตุร้ายมากไปกว่านั้นแต่เราก็ชดใช้เท่ากับว่าเรากำลังได้ชดใช้อยู่เอาประเด็นนี้ก็แล้วกันนะคะยินดีที่เราได้ชดใช้ค่ะสิ่งที่เราทำอยู่นี่แหละเราเกี่ยวข้องอยู่ตอนนี้แหละเรา
เราได้ถือว่าเราได้ชดใช้วิบากนี้มันก็จะลดลงใช่ไหมคะวิบากที่เกี่ยวข้องแบบนี้ก็จะลดลงเราไม่มีพลังของการจะเอาดีออกไปเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นมันเป็นวิบากเก่าทั้งหมดเลยมันไม่มีวิบากใหม่ของทุกข์ใจของเราที่จะไปดึงเรื่องร้ายมาให้นะคะแล้วทุกอย่างมันไม่ได้อยู่เหมือนเดิมหรอกแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราตั้งอยู่ในจุดที่เราไม่ทุกข์ใจเนี่ยค่ะสิ่งที่จะไปข้างหน้ามันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วแม้เราไม่ได้หวังนะคะแต่มันจะเกิดขึ้นโดยวิบากดีที่จะส่งผลนั่นแหละเราก็จะไม่รู้สึกอะไรไปทำอะไรให้กับคนอื่นเนี่ยเราถือว่าเราก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลตามหน้าที่ของเรานะชาตินี้มีหน้าที่แบบนี้ที่มาได้เกื้อกูลกันแล้วก็ทำด้วยความยินดีเต็มใจเราก็จะเบิกบานได้ค่ะเบิกบานได้ทำได้เราอาจจะถามเขาเราทำแล้วรสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงได้แล้วทีนี้โอกาสของการถ้าเราไม่ได้มีพลังจะเอาดีจากเขาอ่ะการพูดของเราถ้าเราจะพูดที่ชี้แนะในสิ่งที่ดีหรือเหมือนกับเป็นการชี้นำอยู่ก็ได้ชี้นำแบบไปทางที่ดีนั่นแหละพูดไปในคาถาวัตถุ10ที่ไปสู่ทางลดกิเลสน่ะเราก็ยังพูดได้อยู่มันจะไม่มีพลังที่จะไปให้เขาต้านนะคะเพราะว่าเราก็หาโอกาสมีโอกาสเราก็ถามไปได้เราก็ถามสบายสบายนี่ค่ะค่ะลองวางใจแบบนี้ดูค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรู้ผมขอเสริมนิดนึงครับพี่นิดหน่อยอ๋อเชิญค่ะป้อมกราบพระอาจารย์ครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านอ้าวเจริญธรรมพี่น้องเจริญธรรมครับนิตยาผมสอบถามนิดนึงมันจะมีชังอยู่หลายส่วนมากเลยเนาะชังที่เราถูกศีลแล้วเราก็ไม่อยากไปทำเนื้อสัตว์ก็คือเราก็ชังตัวนั้นด้วยหรือเปล่าเราก็ตรวจสอบนะชังที่ลูกกลับไปกินด้วยหรือเปล่าชังที่เหมือนกับโดนบังคับที่ต้องไปทำเนื้อสัตว์ที่เราถูกศีลแล้วด้วยหรือเปล่าเราก็ตรวจสอบดูเนาะสุดแล้วเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราชังที่เรานึกว่าเราต้องถูกศีลแล้วเรากลับไปทำเนื้อสัตว์เราจะผิดศีลน่ะชังกลัวผิดศีลเนี่ยเราก็ตรวจสอบดูได้นะถ้าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีชังได้เหมือนกันก็คืออย่างสภาพทุกอย่างอยู่ที่เจตนาของนิตยาเนาะเจตนานิตยาว่ากล้าปล่อยไปตามวิบากก็คือฐานของเขาต้องกินแบบนั้นใช่ไหมเราก็ทำด้วยความยินดีแต่เจตนาเราไม่มีการส่งเสริมให้เขากินอร่อยหรือส่งเสริมให้เขากินเนื้อสัตว์แต่เจตนาเราก็รู้ว่าเราทำไปเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะทำด้วยความยินดีนั่นก็ส่วนหนึ่งเนาะแล้วส่วนหนึ่งที่เขาเห็นเขากินแล้วเราไปชังเขาอยากไม่ให้เขากินน่ะแล้วเรารู้ว่าเราถูกศีลแล้วมันดีเนี่ยก็ชังที่เขาไม่ผิดศีลแล้วไม่กล้าปล่อยให้เขากินน่ะก็จะชังวิธีนั้นอีกกันก็ได้ตรวจสอบอีกว่าใจตอนนั้นน่ะมันรู้สึกยังไงสุดท้ายเจตนาของเราเนี่ยส่วนของเราเนี่ยเราทำของเราด้วยเจตนาที่ไม่มีความอยากแล้วปรุงไปเราก็ไม่มีความชอบจะต้องทำให้เขาติดรสชาติเนื้อสัตว์ละแต่เราทำเพื่อให้เขาฐานเขาอาศัยเราก็จะทำด้วยความยินดีอย่างนั้นได้เนาะแต่ส่วนที่เราไปชังตอนที่ชังที่เราไม่ได้กินด้วยนะมันวิบากละเจตนาเรายังมีกินอยู่เราชังเรากลัวผิดศีลมันจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้ทำไปแล้วผิดศีลไปเนี่ยเหนียวนำให้คนอื่นก็กินตามมันไม่ใช่มันส่วนที่เจตนาเราที่มีความทุกข์ที่สร้างใหม่ที่มันอยากได้ดีเกินความเป็นจริงที่วิบากเราต้องรับในส่วนที่เรามีวิบากเลี้ยงลูกอะเนาะแล้วเราก็เป็นคนปลูกฝังให้เขาต้องได้กินอย่างนั้นน่ะแต่เราก็ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเขาก็ได้จนอยู่กับผมเมื่อก่อนมีลูกเหมือนกันผมก็ค่อยๆให้ข้อมูลแล้วค่อยๆให้เปลี่ยนพฤติกรรมว่าอาหารเนี่ยมีอันนี้ดีกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าอย่างเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนข้อมูลเขาไปก็ได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ชังที่เขายังเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับให้เป็นไปตามกาลเวลาแล้วก็ฐานของเขาอย่างที่พี่หน่อยบอกนะครับก็เสริมนิตยาตรงนี้แล้วกันว่าขอบคุณมากค่ะก็รู้ขอบคุณมากค่ะได้ประเด็นนะครับค่ะนะคะเจอพี่หน่อยครับสวัสดีครับค่ะอนุโมทนาค่ะเดี๋ยวเรามาท่านถัดไปนะคะค่ะจากออสเตรเลียแล้วกลับมาเมืองไทยนะคะ